ชื่อนายพลพรเพชรทัศน์นะผมหรือชื่อเล่นชื่อว่าน้องปอนนะผมเป็นนักสืบความหมายประจำชุมชนนะผมหรือมาพุทเทศน้อยครับวันนี้ผมก็จะพามาเยี่ยมชมระบบในรอสอน120หรือพศ2444ผมครับสร้างขึ้นในรัชกาลที่5นะผมตัวอาคารเป็นทรงปัญญาหรือทรงมณีลาครับโดยตัวอาคารนะผมอิ่มก็จะมีนิทรรศการเล่าเรื่องต่างๆผมมีทั้งหมด3นิทรรศการครับผมชื่อบ้านนำเงินที่สัตยาใต้ร่มพระบารมีที่สัมฤทธิ์ที่สัตยาแล้วก็ที่นี่ที่สัตยาอันนี้จะเป็นนิทรรศการครั้งที่2คือใต้ร่มพระบารมีที่สัตยาครับผมอันนี้ก็จะเป็นโครงนิราศของพระนารายณ์ครับผมก็จะมีชื่อของตำบลที่อยู่ในสัตยาก็อย่างเช่นแม่โพนางดำก็คือบ้านโพนางดำตะวันตกผมหรือโพพิทักษ์ในปัจจุบันครับเขาก็จะมีเขาชะอุ่มนะคำว่านิราศนี่คือจากมาเขาจากมาจากนครสวรรค์เหรอจากคือท่านเดินทางไปที่นครสวรรค์ผมและท่านได้แต่งโครงนิราศนิราศจริงๆอันนี้นิราศจริงๆแล้วก็จะมีเขาชะอุ่มก็คือเขาสับเพียครับต่อมาก็จะเป็นการเสด็จประพาสต้นนะผมในวันที่5ตุลาคมรศ2444หรือรศ2020ครับผมก็จะมีรูปของรัชกาลที่5นะผมที่ท่านเสด็จมาที่จังหวัดสิงห์บุรีครับผมเพื่อใส่ชุดแล้วก็จะมีรูปถ่ายฝีมหัตต่างๆครับผมของรัชกาลที่5ครับผมแล้วก็วันที่2วันที่8สิงหาคมรศ2445ผมหรือรศ125ครับอันนี้จะเป็นรูปถ่ายครั้งที่2ครับผมจะมีทหารของเจ้าความรบจำนวน50นายครับผมที่คอยยืนรับเสด็จครับผมแล้วก็จะมีการที่ตาของเจ้าความรบ50นายก็จะมีการพูดจาพิจค่ะเป็นอย่างเรียบร้อยครับผมโดยรอท่านได้ชมครับการพูดจาอะไรนะพูดจาเพชฌฆาตคือคุยกับเพชฌฆาตเหรอครับผมโอ้แล้วก็จะมีรูปบ้านเรือนริมถนนเจ้าพระยาก็จะเป็นบ้านเรือนสมัยก่อนนะผมในสมัยรอท่านผมที่เป็นลูกค้าพิมพ์พัดก็คือบ้านเรือนริมถนนตามสัมผัสเจ้าถนนสัมผัสครับต่อมาจะเป็นเอกสารเก่าเล่าเรื่องครับผมที่คนพบบนหลวงพักก็จะมีคนพบข้างบนหลังนั้นและต่อมานะครับก็จะเป็นภาพของรัชกาลที่10นะครับซึ่งท่านได้มาผูกเสาที่เสากลางเมืองนะครับที่อำเภอเรานะครับแล้วก็ภาพต่อมาก็จะเป็นภาพที่ท่านมอบของเสือเมื่อวันที่20ตุลาคม2530นะครับที่มีภาพของรอสิมนะครับก็เพราะว่าท่านในรัชกาลนี้เป็นรัชกาลของท่านนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นภาพของรัชกาลที่9นะครับที่ได้มาเยี่ยมชมการเปิดเขื่อนเมื่อปีพ.ศ. 2493นะครับซึ่งถัดจากวันเปิดเขื่อนมา1ปีอันนี้ก็จะเป็นภาพก่อนที่ท่านมาเปิดเขื่อนนะครับซึ่งท่านได้ไปวัดมหาธาตุมาครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเยี่ยมชมของงานนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเยี่ยมชมประชาชนนะครับถ้าจากวันที่ไปวัดมหาธาตุนะครับซึ่งดูได้จากการที่ท่านใส่เสื้อแขนสั้นนะครับจะเสื้อแขนสั้นจะเยี่ยมชมประชาชนส่วนถ้าแขนยาวซึ่งกลับจากวัดมหาธาตุนะครับในแขนสั้นแขนยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บปืนยาวครับปืนไปไหนหมดแล้วลูกเนี่ยปืนน่าจะโดนไปกับน้ำครับปืนลอยไปกับน้ำต่อมาในวันที่7กุมภาพันธ์พ.ศ. 2500นะผมรัชกาลที่9ได้เสด็จเปิดเขื่อนครับผมที่เจ้าพระยาผมโดยครั้งก่อนท่านได้เสด็จมาดูการสร้างเขื่อนโดยครั้งนี้ท่านเสด็จมาทางรถไฟครับผมครับต่อมาท่านได้ขึ้นรถพระที่นั่งครับผมมาที่เขื่อนเจ้าพระยาผมเพื่อเสด็จมาเปิดเขื่อนแล้วก็จะมีจอมพลป.นะผมที่กล่าวคำเปิดเขื่อนนะครับแล้วก็ท่านก็ได้มาจุดดอกไม้บูเทียนครับผมเพื่อบูชาครับผมแล้วก็ได้ถวายเครื่องประทานน้ำตาลให้กับท่านครับผมแล้วต่อมาพอจอมพลป.พูดกล่าวคำเสร็จท่านก็ได้เสด็จมาเปิดต่อมาก็ท่านก็ได้มาลงชื่อไว้ที่แผ่นหินครับผม
ก็จะถ้าตอนนี้ก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะผมถ้าลงมาจากทางเขื่อนนะผมแต่ถ้าขึ้นไปจะอยู่ทางซ้ายเพลครับนี่คือจอมพลปอที่นะที่รายงานนะนะใช่ครับต่อแล้วลูกทางด้านนี้ครับก็จะมีสมเด็จพระเทพมาในร้อยจปรจำนวนร้อยนายมาเยี่ยมชมเขื่อนครับเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์โดยพระเทพจะเป็นคนพาในร้อยในวิชาประวัติศาสตร์ของในร้อยมาศึกษาโดยท่านได้ไปดูที่นิทรรศการที่เขื่อนก่อนครับแล้วก็ค่อยมาดูที่ตัวเขื่อนครับต่อมาทางด้านนี้นะครับพระคณิฐามาเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติครับและมีการให้ใช้ตา60พรรษาของการนะครับโดยเป็นวันเดียวกันกับที่ในหลวงร.9มาเปิดถึงก็คือ8กุมภาพันธ์7กุมภาพันธ์2500แล้วก็พระกนิษฐามาเปิดเขื่อนให้เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ7กุมภาพันธ์2562ครับมีการมาเยี่ยมชมที่อาคารที่โรงพักของเรานั่นเองครับโดยจะมีตำรวจแต่เป็นตำรวจจริงนะครับแต่มาใส่ชุดในสมัยรองครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นภาพนักสืบความหมายรุ่นแรกอันนี้เราเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับผมเป็นรุ่นที่สองครับนี่อยู่ในรุ่นแรกที่ดำมอะไรแล้วครับม5ครับม5ไปทำตั้งแต่ม1ม1อะไรม1เขาเป็นมคุเทศน้อยตั้งแต่ม1แต่ตอนนี้ม5ตอนนี้ม5แล้วไม่ใช่ตัวเขาลูกม1ก็ตกใจว่าหนูลูกม1อ่ะตอนนี้ก็ยังจะส่งเด็กมาเรียนกับหนูได้ไหมเอาให้มันอยู่แบบนี้เลยเอาให้มันอยู่แบบนี้เลยฮะอยู่ทางนั้นโอ้เอาอะไรคะอ๋อเอาใส่เครื่องพันธนาการกำลังจะได้ปลดลงนามซะเถอะเครื่องพันธนาการคือหีบนี้เป็นหีบก็คือแบบว่าใช้ทุกอย่างเลยครับผมตั้งแต่นั่งเก็บของทุกอย่างครับผมเมื่อก่อนไม่นั่งเก้าอี้ครับผมอ๋อเอาฝาปิดลงมาแล้วก็สามารถเป็นที่นั่งได้แต่มันมีแบ่งสองช่องนะอันนี้เก็บดินปืนครับนั่งปุ๊บระเบิดปั๊บเขาอุ้มเลยปิดได้อย่าไปนั่งเลยออยออยจะนั่งเหรอหอหนึ่งย่อมาจากหีบที่หนึ่งนี่หอหนึ่งตำรวจมาแล้วย้ายมีเรื่องอะไรเหรอคะหาแฟนให้ทียายคุกค่ะยายเพิ่งจะโทรไปเบอร์เม้นไม่มาไม่ใช่แล้วก็ยายเป็นไม่มาปวดโถยมากแล้วแต่พอโจรเขาจะพิจารณาโจรเขาตบัดสัตว์เหรอคะไม่คมคืนแล้วคะยายเอาไปแต่ของ